คล็ดลับคู่มือสำหรับคนอ้วนเริ่มออกกำลังกายเพื่อลดแบบง่ายๆเริ่มช้าๆดีกว่าไม่เริ่มสวัสดีครับถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอคลิปเน้นสาระกระชับได้ใจความอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนครับสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากจนเกินไปหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายที่ไม่สมส่วนและต้องการลดน้ำหนักเพื่อเสื้อผ้ารูปร่างและปัญหาทางด้านสุขภาพวันนี้เรามีวิธีการเริ่มต้นแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ทุกคนครับและรับประกันได้ว่าการออกกำลังกายในช่วงเริ่มต้นนี้ถ้าหากคุณทำอย่างถูกวิธีแล้วก็อาการอักเสบของกล้ามเนื้อและความเมื่อยล้าของร่างกายจะไม่มาทรมานชีวิตคุณอย่างแน่นอนเอาละครับเราไปรู้จักกันดีกว่าครับในช่วงแรกๆของ 3-5 วันแรกของสัปดาห์ให้คุณเดินช้าๆที่สวนสาธารณะหรือบริเวณบ้านของคุณประมาณ 25-30 นาทีช่วงนี้จะเป็นการปรับร่างกายให้เข้าสู่ภาวะโหมดออกกำลังกายครับซึ่งท่านนี้จะทำให้ร่างกายคุณไม่แบกรับภาระมากจนเกินไปและลดอาการเมื่อยล้าพร้อมทั้งอาการอักเสบของกล้ามเนื้อก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นอีกด้วยเข้าสู่ช่วงที่2ครับสัปดาห์ที่2ประมาณ 3-5 วันของสัปดาห์ที่2ให้คุณเริ่มเดินเร็วขึ้นหรือวิ่งเบาๆก็ได้นะครับใช้ระยะเวลาในการออกกำลังกายประมาณ 30-45 นาทีแล้วก็หยุดพักเป็นระยะในช่วงนี้ร่างกายคุณจะปรับสมดุลได้แล้วและก็เริ่มเข้าสู่ระบบการเผาผลาญซึ่งถ้าหากคุณทำเป็นประจำไขมันช่วงหน้าท้องต้นขาต้นแขนและกล้ามเนื้อต่างๆก็จะเริ่มพัฒนามากยิ่งขึ้นครับเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่3และที่4ครับในช่วง 3-5 วันแรกให้คุณเริ่มออกวิ่งตามปกติใช้ระยะเวลาน้อยหน่อยนะครับประมาณ 25-30 นาทีครับจะทำให้กล้ามเนื้อของคุณปรับสมดุลและก็กระชับมากยิ่งขึ้นเมื่อครบช่วงเวลาเหล่านี้แล้วให้คุณหยุดพักสักครู่เพื่อเป็นการยืดเส้นยืดกล้ามเนื้อครับแล้วคุณจะวิ่งต่อก็ได้หรือจะหยุดพักก็แล้วแต่อย่างน้อยๆให้คุณออกวิ่งประมาณ 25-30 นาทีทุกวันนะครับข้อดีของการออกกำลังกายจะสามารถช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างแข็งแรงและเพิ่มการเต้นของหัวใจตั้งแต่60-100ครั้งต่อนาทีและยังทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นคุณจะสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อและร่างกายคุณจะเริ่มมีอาการอ่อนล้าจากการบริหารและการออกกำลังกายรวมไปถึงการวิ่งซึ่งคุณจะรับประทานอาหารได้น้อยลงและคุณก็จะมีรูปร่างและสัดส่วนที่เข้ากันข้อมูลดีๆแบบนี้ขอขอบคุณนานาสาระครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ